รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบทและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตรานีเกอร์เทสเมนูวันนี้จะดูง่ายกับเมนูที่มีชื่อว่าข้าวต้มเผือกมันธัญพืชวันนี้จะมีตำรับน้ำปลาหวานมาฝากคุณผู้ชมสูตรเราเองคุณผู้ชมน้ำลายสอมาถึงใต้คางเลยคุณผู้ชมสวัสดีค่ะคุณผู้ชมเราพบกันอีกแล้วนะกับรายการเต็มปากเต็มคำเป็นประจำทุกวันศุกร์บ่ายสามโมงครึ่งทาง Workpoint ช่อง23เนื่องจากระยะเวลาช่วง 2-3 เดือนนี้เราควรงดสังคม Social Distancing อาจารย์นิสักก็เลยไม่ได้ออกไปไหนกับลูกสาวเพื่อที่จะไปพบบรรดาศิลปินแล้วก็ดาราที่เราปลื้มนะคุณผู้ชมเอาเป็นว่าอาจารย์นิสักกับคุณผู้ชมก็ทำกับข้าวรับประทานกันเองที่บ้านเพื่อดูแลรักษาสุขภาพวันนี้มีเมนูง่ายๆมาฝากคุณผู้ชมบางคนก็อาจจะเรียกมอเตอร์ไซค์มาส่งกินแล้วก็ไม่ถูกใจอยากทำกินเองแต่มันก็ไม่ใช่ง่ายนะแต่เมนูวันนี้จะดูง่ายกับเมนูที่มีชื่อว่าข้าวต้มเผือกมันธัญพืชเริ่มต้นเปิดเตาแล้วก็ใส่น้ำลงไปจะเป็นน้ำที่ต้มจากซี่โครงไก่ซี่โครงหมูก็ได้น้ำเปล่าก็ได้ก็ไม่ว่ากันใส่น้ำก็ยั่งไว้นิดหนึ่งเผื่อข้าวบานมากน้ำมันจะน้อยเราค่อยเติมแล้วถ้าเกิดเรามีข้าวน้อยแล้วใส่น้ำเยอะมันจะหลงเหลงนะคุณผู้ชมของที่สุกยากวันนี้มีเหมือนกันเช่นมันเทศใส่ลงไปก่อนเลยมันเทศดิบๆที่เราหั่นเป็นชิ้นเผือกใส่ลงไปเลยใส่เผือกใส่มันลูกเดือยถึงแม้ว่าจะแช่น้ำแล้วเราก็ต้มแล้วสุกหนึ่งรอบเราก็ใส่ลงไปอีกเพราะลูกเดือยเนี่ยยิ่งต้มนานยิ่งนุ่มยิ่งอร่อยเสร็จเรียบร้อยไม่ทำอะไรอีกปิดฝาตอนนี้จะไปดูดฝุ่นจะไปเช็ดกระจกจะไปล้างจานจะไปจิบกาแฟเชิญค่ะกลิ่นหอมแล้วล่ะคุณผู้ชมแป๊บเดียวก็เดือดนะคุณผู้ชมเห็นไหมนี่ไงไหนช้อนดูซินี่คุณผู้ชมมันกับเผือกก็เริ่มจะเปลี่ยนสีแสดงว่าใกล้จะสุกแล้วเราก็จะใส่เครื่องอื่นๆลงไปเช่นเห็ดหอมแช่น้ำแครอทซึ่งสุกไม่ยากเสร็จเรียบร้อยเราก็จะใส่หมูที่เราปั้นไว้ทีละลูกลงไปเราใส่หมูลงไปก่อนใส่ข้าวนะคุณผู้ชมเราไม่ได้ใช้ข้าวสวยเราใช้ข้าวสุกที่เรารับประทานเสร็จแล้ววันนี้อาจจะรับประทานไม่หมดเราก็เก็บใส่ตู้เย็นช่วงนี้คุณผู้ชมอะไรประหยัดได้เราก็ประหยัดนะเราไม่ได้ใช้คำว่าขี้เหนียวหรือว่างกหรือตรณีแต่เรารู้ใช้คำว่าเห็นคุณค่าของเงินในยามยากคุณผู้ชมเสร็จแล้วเราก็จัดการคนเพื่อให้แน่ใจว่าหมูเนี่ยโดนความร้อนแล้วก็สุกพวกอู้ตายเห็นไหมเครื่องเยอะต้องเติมน้ำอีกแล้วแหละหน่อยหนึ่งหุ้ยเดือดแล้วคุณผู้ชมหมูก็สุกแล้วด้วยเห็นไหมดูสิน่ารับประทานมากมีมันสีเหลืองแครอทสีส้มเผือกสีม่วงอ่อนๆมีเห็ดหอมลูกเดือยก็อยู่ในนี้คุณผู้ชมเอาละถึงเวลาที่เราจะต้องใส่ข้าวสุกแล้วเพราะฉะนั้นเราก็ใส่ลงไปเลยพอใส่ข้าวไปเสร็จก็ดูอีกนะอู้ตายละน้ำน้อยไปไหมถ้าน้ำน้อยเติมน้ำอีกนิดหนึ่งเพราะข้าวยังไม่บานเลยคุณผู้ชมสรุปแล้วหม้อนี้รับประทานได้ 2-3 คนแต่ถ้าคุณผู้ชมกินจุก็คงจะคนเดียวนะคุณผู้ชมนะใส่ไปเลยเสร็จแล้วก็ปิดฝารอให้เดือดอีกครั้งหนึ่งตอนนี้เรายังไม่ปรุงรสอะไรเลยทั้งเส้นเพราะว่าถ้าคุณผู้ชมใส่ซีอิ๊วหรือใส่อะไรลงไปข้าวของคุณผู้ชมก็จะสีคล้ำๆตุ่ยๆมันดูไม่น่ารับประทานเดี๋ยวค่อยปรุง
ตายแล้วคุณผู้ชมเดือดเชียวข้าวก็จะเริ่มบานแล้วนะคุณผู้ชมเห็นไหมลักษณะแบบนี้ถ้าคุณผู้ชมชอบแบบข้าวบานจนกระทั่งสุกนุ่มเลยคุณผู้ชมก็ต้มไฟอ่อนกว่านี้แล้วก็เคี่ยวนานกว่านี้แต่ถ้าบางคนก็ชอบข้าวแบบไม่เละจนเกินไปจนกระทั่งมันจะเหมือนโจ๊กก็นี่แหละใช้ได้แล้วนะคุณผู้ชมคราวนี้ก็ถึงเวลาที่เราจะปรุงรสพริกไทยบางคนก็เอามาโรยได้แต่ใส่ลงไปในน้ำแกงข้าวต้มด้วยจะทำให้เกิดรสชาติเผ็ดแบบชื่นใจกว่าใส่ซีอิ๊วขาวหรือซอสปรุงรสข้าวต้มส่วนใหญ่ตำรับนี้จะไม่นิยมใส่น้ำปลานะคุณผู้ชมเสร็จแล้วก็ขออนุญาตมีซีอิ๊วนิดนึงก็ต้องใส่เกลือลงไปหน่อยนึงมันจะทำให้รสชาติมันดูนวลนวลน้ำมันงาเหยาะไปหน่อยนะคุณผู้ชมกลิ่นมันจะหอมขึ้นใส่ไปนิดเดียวอู้ตายน่าทานมากคุณผู้ชมหลายท่านทีเดียวนิยมโรยหน้าด้วยต้นหอมขึ้นช่ายผักชีแต่สำหรับตัวอาจารย์ยิ่งศักดิ์ไม่ชอบโรยจะโรยเพียงแค่กระเทียมเจียวกับพริกไทยป่นเท่านั้นใส่ต้นหอมลงไปต้มกับใบขึ้นช่ายหรือเอาผักชีก็ใส่ลงไปด้วยเลยแบบนี้จะทำให้กลิ่นมันหอมแล้วคุณดูสิสีของข้าวต้มดูน่ารับประทานไหมดูมีเขียววิ่งอยู่แบบเนี้ยเด็กบางคนไม่ชอบเราก็เลยต้องเอามาโรยแล้วเด็กก็ตักทิ้งใส่แบบนี้มีปัญญาเขี่ยเหรอไม่มีทางหรอกยังไงก็ต้องกินลงไปจริงไหมคุณผู้ชมเอาละถึงเวลาเสิร์ฟแล้วอุ้ยมันดูน่าทานมากคุณผู้ชมโอ้ยตายมันน่ารับประทานจริงๆดูสินี่น่าทานมากพูดได้ประโยคเดียวไปซื้อที่ไหนก็ไม่มีนะคุณผู้ชมนะใครเขาจะใส่เครื่องเยอะแล้วก็น่ากินขนาดนี้ถ้าคุณผู้ชมนั่งอยู่กับบ้านนะค่ำๆไม่อยากรับประทานแต่หัววันก็ไม่ควรรับประทานอะไรซึ่งมันดูหนักหน่วงมากอาจารย์ว่าข้าวต้มตำรับนี้ดีต่อสุขภาพนะและยิ่งถ้าคุณผู้ชมมีผู้สูงวัยอยู่บ้านนะเหมาะมากเลยกระเทียมเจียวใส่สักนิดนึงพริกไทยป่นนิดหน่อยแล้วก็ควรจะเพิ่มทุกวันอย่างน้อยวันละฟองหนึ่งก็คือไข่ลวกไข่ต้มจะต้มจนแข็งหรือเป็นยางมาตุ่มก็ตามใจคุณผู้ชมอย่างวันนี้ก็ใส่ไป1ฟองโอ๊ยตายแล้วเป็นข้าวต้มที่น่าทานไหมคุณผู้ชมว่าอาจารย์นิสักมีของขาวแล้วนะไม่ได้มาเจอคุณผู้ชมทั้งทีก็ให้เพียงแค่นี้นะมีของหวานด้วยและยิ่งถ้ามีผลไม้เปรี้ยวในช่วงฤดูร้อนแบบนี้แซ่บช่วงหน้านะวันนี้จะมีตำรับน้ำปลาหวานมาฝากคุณผู้ชมสูตรเราเองคุณผู้ชมทำเสร็จแล้วก็เก็บได้นานนานอุ้ยตายน่ากินมากช่วง Crispy and Healthy กรอบอร่อยได้สุขภาพจากโกกิวันนี้เราจะมาทำเมนูวาฟเฟิลพิซซ่าใส่แป้งสำเร็จรูปสำหรับทำวาฟเฟิลดราโกกิลงในภาชนะตามด้วยไข่ไก่น้ำและน้ำมันพืชใช้ตะกร้อมือรีผสมให้เข้ากันทาเนยสดละลายลงในเตาวาฟเฟิลจากนั้นตักส่วนผสมแป้งหยอดลงให้เต็มเตาใช้ความร้อนปานกลางนาน 2-3 นาทีหรือจนกระทั่งมีสีเหลืองทองใส่ซอสมะเขือเทศซอสพริกและออริกาโนลงในภาชนะคนผสมให้เข้ากันเตรียมไว้บีบซอสพิซซ่าลงบนแผ่นวาฟเฟิลให้ทั่วเรียงเบคอนทอดพริกฝรั่ง3สีหั่นแว่นมะเขือเทศหั่นบางไส้กรอกหมูหั่นแว่นโรยหน้าด้วยมอสซาเรลล่าชีสขูดเป็นเส้นและออริกาโนนำเข้าเตาอบลมร้อนที่อุณหภูมิ180องศาเซลเซียสนานประมาณ 7-10 นาทีหรือจนกระทั่งชีสละลายจัดวาฟเฟิลพิซซ่าลงในภาชนะเสิร์ฟตกแต่งด้วยใบโหระพา
แค่นี้ก็พร้อมรับประทานค่ะกับเมนูวาฟเฟิลพิซซ่าผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงเสน่ห์ของฤดูร้อนเนี่ยคุณผู้ชมก็คือผลไม้ออกมาเยอะมากเลยในบ้านเรานะคุณผู้ชมและโดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกผลไม้รสเปรี้ยววันนี้จะมีตำรับน้ำปลาหวานมาฝากคุณผู้ชมสูตรเราเองคุณผู้ชมทำเสร็จแล้วก็เก็บได้นานเก็บไว้ในตู้เย็นยิ่งนานใหญ่เลยคุณผู้ชมพอได้ผลไม้เปรี้ยวมาถึงก็จัดการหั่นซะเสร็จแล้วก็ตักน้ำปลาหวานออกมาก็จะอร่อยนะคุณผู้ชมแต่ถ้าจะให้ดีก็ไม่ควรเก็บนะคุณผู้ชมนะในตู้เย็นควรเก็บในท้องค่ะวิธีการทำของอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะน้ำปลาหวานจะหอมกว่าคนอื่นเราจะใช้น้ำตาลปี๊บถ้าได้น้ำตาลตะโหนดหรือน้ำตาลมะพร้าวจะยิ่งเลิศมากแล้วก็จะต้องเคี่ยวน้ำตาลก่อนเพื่อให้น้ำตาลเนี่ยมีกลิ่นหอมแบบเกือบจะไหม้น้ำปลาหวานเราก็จะอร่อยมากกว่าคนอื่นเขาไม่ค่อยทำแบบนี้คุณผู้ชมวันนี้บอกคุณผู้ชมนะนี่เป็นเคล็ดลับส่วนตัวใช้น้ำตาลปี๊บก่อนนะเสร็จแล้วก็เดี๋ยวคุณผู้ชมดูนะเปิดเตาเลยตอนนี้ไฟไม่ต้องแรงเกินแล้วก็เฝ้าเพราะไม่งั้นเดี๋ยวน้ำตาลปี๊บเราจะไหม้ที่ก้นหม้อเดี๋ยวคุณจะเห็นว่าน้ำตาลจะเริ่มละลายเพราะหม้อมันจะเริ่มร้อนขึ้นไปเรื่อยๆต้องใจเย็นๆเพราะว่าเรามีเวลาในการรับประทานได้อีกนานนี่ถ้าทำเต็มหม้อนี่กินหลายวันนะคุณผู้ชมว้าวแต่ก็ต้องมีคำเตือนนิดนึงสำหรับผู้ใหญ่และผู้สูงวัยอย่าจิ้มเยอะเพราะว่าทั้งกุ้งแห้งทั้งกะปิทั้งน้ำปลาที่เราจะใส่ลงไปมันล้วนแต่เพิ่มความเค็มประเดี๋ยวความดันจะขึ้นนะคุณผู้ชมรับประทานของพวกนี้ก็รับประทานน้ำเยอะหน่อยเราก็ไม่ต้องห่วงค่ะวันรุ่งขึ้นจะถ่ายท้องดีมากค่ะเห็นไหมน้ำตาลละลายแล้วคุณผู้ชมได้กลิ่นแล้วใช่ไหมกลิ่นของน้ำตาลที่แบบใกล้จะไหม้มันจะหอมเนี่ยละลายไปแบบนี้คุณผู้ชมไม่มีใครเคยคิดนะอุ๊ยตายทำน้ำปลาหวานจะต้องมีพิธีรีตองขนาดนี้อันนี้เรื่องจริงคุณผู้ชมตำรับเด็ดๆเขาทำอย่างนี้ทั้งนั้นเนี่ยน้ำตาลเริ่มละลายคุณผู้ชมจะเห็นว่าสีมันจะคล้ำเพราะฉะนั้นน้ำปลาหวานของอาจารย์ยิ่งศักดิ์ตำรับของเราสีจะคล้ำกว่าคนอื่นน้ำตาลปี๊บเนี่ยให้ความละมุนแต่หวานไม่จัดแล้วมันไม่เงามากเพราะฉะนั้นเวลาทำน้ำปลาหวานจึงต้องใช้2น้ำตาลเราจะใส่น้ำตาลทรายลงไปด้วยนี่เราเตรียมเรียบร้อยแล้วเห็นไหมเราก็ใส่น้ำตาลทรายลงไปเสร็จแล้วก็จัดการคนซะน้ำตาลปี๊บน้ำตาลทรายสองน้ำตาลอยู่ในนี้คุณผู้ชมน้ำตาลเริ่มเป็นสีน้ำตาลเข้มขึ้นแล้วเห็นไหมแต่ไม่ได้ไหม้นะเห็นไหมเราคนตลอดเวลาเห็นไหมเราทำแบบไม่เหมือนใครนะพอน้ำตาลเริ่มละลายมากขึ้นสิ่งที่จะใส่ต่อไปเราไม่เคยบอกใครรู้เลยนะว่าใส่ตอนนี้นั่นคือน้ำปลาโอ้ใส่ลงไปเสร็จแล้วกลิ่นแบบขอโทษนะมันจะลอยมาติดอยู่ที่ตามผมพอทำน้ำปลาหวานเสร็จแล้วต้องไปซาลอนค่ะตอนนี้ร้านก็ปิดสระเองค่ะอุ๊ยตายใส่ได้ละเดี๋ยวใครดูนะกลิ่นจะทะลุออกไปนอกจอโทรทัศน์เชียวมาแล้วกลิ่นอุ๊ยตายหอมใช่เห็นไหมพร้อมกับสีน้ำตาลเข้มนี่ยังไม่เสร็จนะอุ๊ยตายกลิ่นมาจริงๆด้วยได้กลิ่นใช่ไหมคุณผู้ชมใส่กะปิค่ะลงไปเลยคนอื่นก็ไม่ใส่นะน้ำปลาหวานอะไรกันใส่กะปิก็ทำกะปิหวานก็กะปิหวานแต่นี่สูตรน้องยิ่งค่ะน้องยิ่งใช้ใส่กะปิด้วยจัดการคนซะน้ำปลากับกะปิคุณพระคุณเจ้าพม่าในครัวในบ้านของหมดกันเที่ยวนี้นะคะสู้ตายค่ะกับคำว่าความอร่อยเสร็จแล้วก็ใส่หอมแดงค่ะหอมแดงทันทีที่ใส่ลงไปน้ำมันจะออกมาเพิ่มจากหอมนี่โอ้ตายละ
พราะฉะนั้นตอนนี้เรามาดูว่าพอน้ำออกมาจากหอมเราจะใส่น้ำเยอะหรือเปล่าก็ตรงนี้นี่เห็นไหมไม่ใช่ใส่น้ำลงไปเคี่ยวเลยแล้วก็จงเจงเห็นไหมเหลวเลยคุณผู้ชมน้ำจะถูกดึงออกมาจากความเข้มข้นของน้ำตาลกะปิแล้วก็น้ำปลาเห็นไหมใสจะแหววเลยเนี่ยเนี่ยน้ำปลาหวานแบบนี้จะข้นมากตักเข้ามาถึงติดมะม่วงเยอะมากแต่ก็เยอะเกินไปเพราะฉะนั้นลดความเค็มได้เดี๋ยวเติมน้ำกุ้งแห้งไม่ใช่กุ้งแห้งเนื้อนะคะอันนี้โลนึงหลายร้อยนะคะให้คนเห็นว่าเดี๋ยวมีสตังค์อะค่ะหลายร้อยนี่ไม่ใช่แค่ร้อยสองร้อยนะคะหลายร้อยค่ะทีนี้ก็ใส่พริกขี้หนูอย่าตกใจตายใส่เหมือนสาดลงไปอย่างนี้ต้องใส่แบบนี้ถ้าเผ็ดมากคุณก็เอาออกแต่เวลาเรารับประทานพอเราใส่ไปหลายวันนะพริกขี้หนูมันจะเหมือนประมาณว่าโดนเชื่อมอะค่ะใส่ไปให้หมดเลยอุ้ยตายน่ากินมากเอาละพอเราใส่พริกขี้หนูลงไปเสร็จใช่ไหมคะคราวนี้เราจะเติมน้ำแค่นี้ก่อนแล้วก็เคี่ยวไฟอ่อนๆไปเรื่อยๆพอใส่น้ำเสร็จจะใส่จ๋องแจ๋วเลยใช่ไหมเนี่ยตอนนี้มันร้อนนะมันจะดูใสแต่ถ้ามันเย็นนะคุณตายตายอาจจะเป็นตังเมเราก็ได้เราก็ต้องค่อยๆเติมน้ำแล้วก็เคี่ยวไปเรื่อยๆเอาล่ะคุณผู้ชมใช้ได้แล้วว้าวแต่ก็ยังรับประทานไม่ได้คุณผู้ชมอดใจรอแป๊บนึงได้มั้ยล่ะเพราะว่าเราจะต้องทิ้งไว้จนกระทั่งเย็นสนิทแล้วเดี๋ยวเรามาเสิร์ฟพร้อมกับผลไม้ช่วงนี้จะได้เอาเวลาไปเตรียมผลไม้รอให้น้ำปลาหวานเย็นปุ๊บเราก็รับประทานได้ทันทีเลยนะคุณผู้ชมเห็นไหมดูสิทำขายได้นะไม่หวงสูตรบอกเลยน้ำปลาหวานสูตรแม่ยิ่งเอาละเย็นสนิทเดี๋ยวเรามาเสิร์ฟกันนะเย็นสนิทก็จัดการกับมะม่วงเปรี้ยวปริศของเราเสร็จพอดีเลยคุณผู้ชมใส่ถ้วยซะเห็นไหมคุณผู้ชมความเข้มข้นของน้ำปลาหวานที่มันกำลังดีเราจะวัดกันตรงนี้แหละว่าใครมีฝีมือไหมก็อีตอนที่มันเย็นสนิทนี่แหละคุณผู้ชมถ้ามันใสจ๋องแจ๋วมันไม่ได้เรื่องแต่ถ้าหากว่ามันข้นมากจนเป็นทอฟฟี่มันก็ไม่ไหวนะคุณผู้ชมนะแทบจะยืนล่ำลาคุณผู้ชมไม่ไหวเลยน้ำลายสอมาถึงใต้คางเลยคุณผู้ชมเดี๋ยวจะต้องรีบรับประทานส่วนคุณผู้ชมลองทำดูนะคุณผู้ชมรับรองไม่ผิดหวังช่วงหน้าคุณผู้ชมอาจารย์นิสสัตว์มีเคล็ดลับในการเตรียมอาหารมาฝากคุณผู้ชมอีกอย่าเพิ่งไปไหนล่ะคุณผู้ชมเคยมีปัญหาไหมตายแล้วฉันจะเก็บยังไงเนี่ยหมูบด1กิโลวันนี้อาจารย์นิสสัตว์มีคำแนะนำมาฝากคุณผู้ชมนะครับช่วงลดเค็มทำได้สนับสนุนโดย Less Salt เครือข่ายลดบริโภคเค็มจะดีไหมคะถ้าอาหารที่เราจะทานนั้นมีปริมาณโซเดียมที่น้อยลงเพื่อสุขภาพที่ดีในทุกๆวันวันนี้เรามีเมนูข้าวผัดกระเพราหมูสับลดเค็มมาฝากค่ะใส่น้ำมันพืชลงในภาชนะตั้งไฟพอร้อนใส่กระเทียมสับละเอียดและพริกขี้หนูสับลงผัดพอหอมใส่เนื้อหมูสับลงผัดพอสุกปรุงรสด้วยซอสหอยนางรมซอสปรุงรสและน้ำตาลทรายผัดให้เข้ากันจากนั้นใส่ใบกะเพราผัดพอเข้ากันแล้วปิดไฟตักใส่ภาชนะสำหรับจัดเสิร์ฟที่มีข้าวหอมมะลิหุงสุกเตรียมไว้พร้อมรับประทานค่ะในสูตรนี้มีการปรุงรสด้วยซอสต่างๆลดลงทางบ้านสามารถปรุงให้ลดเค็มได้โดยการตวงเครื่องปรุงน้อยลงจากเดิมประมาณ1/3ช้อนชาโดยในสูตรนี้หากเราตักเครื่องปรุงเต็มช้อนจะมีโซเดียมอยู่ที่ประมาณ840มิลลิกรัมแต่หากเราลดเครื่องปรุงลงประมาณ1/3ช้อนชาโซเดียมจะลดลงไปเหลืออยู่ที่ประมาณ610มิลลิกรัมซึ่งน้อยกว่าที่ตักเครื่องปรุงเต็มช้อนถึง 27% แต่ก็อย่าลืมนะคะว่าต้องไม่ทานร่วมกับพริกน้ำปลาด้วยค่ะ
ณผู้ชมคะในบางครั้งคุณผู้ชมไปตลาดเสร็จแล้วก็ซื้อเนื้อสัตว์มาครั้งละมากๆเพื่อมาเก็บไว้ในตู้เย็นคุณผู้ชมเคยมีปัญหาไหมตายแล้วฉันจะเก็บยังไงเนี่ยหมูบด1กิโล3ชั้นชิ้นเบลอบลาจะเก็บยังไงแล้วสันนอกล่ะจะเก็บยังไงวันนี้จะยิ่งศักดิ์มีคำแนะนำมาฝากคุณผู้ชมนะครับให้เก็บตามกรรมวิธีที่เราจะใช้นั่นเองไปดูสิครับหากจะซื้อเนื้อสัตว์ครั้งละมากๆและต้องเก็บในตู้เย็นให้หั่นเนื้อสัตว์ที่ต้องการตามวิธีการหั่นและการแบ่งเก็บในปริมาณที่ต้องการใช้ในแต่ละครั้งเพื่อสะดวกต่อการนำออกมาละลายใช้อย่างเช่นหมูสันนอกหั่นเป็นชิ้นบางวางลงกล่องสลับชั้นด้วยแผ่นพลาสติกสำหรับทำหมูทอดกระเทียมอกไก่หั่นบางๆใส่ถุงซิปสำหรับผัดกับผักต่างหมูสับปั้นเป็นก้อนเข้าช่องแช่แข็งพอแข็งตัวนำออกมาเก็บใส่กล่องและหยิบมาใช้ตามจำนวนชิ้นที่ต้องการซี่โครงหมูควรต้มจนสุกนิ่มซี่โครงแยกใส่ถุงน้ำซุปแยกอีกถุงและแช่เย็นไว้เห็นไหมง่ายนิดเดียวถ้าคุณผู้ชมปฏิบัติตามคุณผู้ชมจะไม่มีปัญหาเลยว่าจะต้องนำหมูออกมาครั้งละมากๆเต็มกล่องรอให้ละลายแล้วถึงค่อยมาหั่นมาจิบใช่มันเป็นความยุ่งยากแล้วมันก็ไม่ถูกสุขอนามัยด้วยนะคุณผู้ชมวันนี้รายการเต็มปากเต็มคำของเราหมดเวลาลงแล้วคุณผู้ชมติดตามชมได้ใหม่ในวันศุกร์หน้าบ่ายสามโมงครึ่งทาง Workpoint ช่อง23นะวันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนดูแลรักษาสุขภาพนะกินร้อนช้อนตัวเองล้างมือบ่อยๆและใส่มาสก์นะจ๊ะสวัสดีค่ะข้าวผัดน้ำพริกเผาถุนหน้าโอ๊ยตายแล้วน่าทานของแบบนี้ไม่รักกันจริงไม่แบ่งให้นะหนึ่งในตำรับที่หลายคนคิดอยากจะทำไว้นั่นก็คือหมูทอดหรือหมูเค็มวันนี้อาจารย์ก็เลยมีตำรับหมูทอดน้ำปลาแบบเร่งด่วนมาฝากตำรับนี้ดีมากนะเก็บไว้เลยคุณผู้ชม